ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสต้องเป็นโจทย์ที่เราสองคนรู้สึกว้าวโอ้ยยังมีคนทำขายอีกเหรอถามว่าเกิดมาเคยกินแบบทั้งส่วนแบบนี้ไหมตอบเลยว่าไม่ฝั่งกระโน้นคงไม่รู้จักหรอกสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 คืนวันพฤหัสทีไรนอนไม่หลับทุกทีเพราะจะลุ้นกันว่าวันศุกร์พรุ่งนี้เราจะต้องเจอกับอะไรแล้ววันนี้ก็เอาอีกแล้วคุณผู้ชมกดดันมาตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรวัตถุดิบประจำวันนี้เสียงอะไรอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรเหรอคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนาฬิกาไมโครเวฟไมค์การไมโครเวฟอ๋อเหรอไม่มีไมโครเวฟกระตู้ตรงนี้มีนาฬิกาไมโครเวฟตรงไหนได้ข่าวว่าโจทย์วันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องตะลึงคุณแอบรู้มาเหรอคุณมีเสียงลอยมาลอยเลยอะลอยมาสตูเรามีเป็นร้อยร้อยสตูเลยนะใช่ใช่กูก็แบบเอ็กโคมาตามลมเขาบอกว่าต้องเป็นโจทย์ที่เราสองคนรู้สึกว้าวว้าวมันจะเห็นแค่ในบางเมนูเท่านั้นแล้วก็หากินยากนี่สายลมมาเป็นขนาดนี้เลยนะฮะรหัสมอสหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเหรอคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดรับรองได้ต้องเป็นวัตถุดิบแบบธรรมดาธรรมดาอะไรฉันก็ทำเป็ดหนึ่งสองฮึบฮึบฮึบคุณสะดุ้งนะเมื่อกี้คุณสะดุ้งนะเอาแล้วนะฮึบโอ้ตายแล้วโอ้ย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 ไปวงไข่อะโอ้ยยังมีคนทำขายอีกเหรอตายตายไก่หนึ่งตัวได้พวงเดียวนะคุณผู้ชมอันนี้คงไก่ต้องฝูงหนึ่งตั้งเล้าเลยมั้งเนี่ยตายจะทำอะไรกินอันนี้พวงอันนี้ไข่มันอยู่ข้างในท้องไก่อ่ะอันนี้มันแบบประมาณว่ารังไข่อ่ะกินได้แล้วก็มีไข่ที่กำลังจะแบบเติบโตออกมาแล้วก็จะมีไข่ขาวหุ้มแล้วก็จะมีเปลือกมาหุ้มอันนี้ถือว่าเป็นไข่อ่อนคุณผู้ชมกินดิบอ่ะกินดิบไม่ได้ต้องทำสุกเดี๋ยวไม่ใช่กระสือนะคะจะได้ทำว่ากินดิบถามน่ากลัวมากเลยถามว่าเกิดมาเคยกินแบบทั้งส่วนแบบนี้ไหมตอบเลยว่าไม่ถามว่ามันแปลกมันไม่แปลกแต่มันไม่ใช่เมนูที่คนทั่วไปชอบกินไม่คุ้นชินไม่คุ้นชินมันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเครื่องไหนได้ด้วยหรือเปล่าเออใช่ใช่มันก้ำกึ่งนะตายสงสารจังเลยนะฝั่งกระโน้นคงไม่รู้จักหรอกพวงไข่ถ้าฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตฉันไม่เคยซื้อให้เขากินกันเลยอ่ะโอ้ก็คงเห็นลูกแบบนี้ก็คงคิดว่าเป็นเครปกูสเบอร์รี่กระทุกลูกฝรั่งหรือมะยงชิดหรือมะปรางอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวคงได้เห็นล่ะคงเอาไปใส่ในเค้กแน่เลยอ่ะอะไรนะเครปกูสเบอร์รี่โอ้โหไม่ขนาดนั้นมั้งเปิดมาก็บอกเปิดแล้วกินเลยกินเลยไหมคิดว่าเหนียวแบบนี้ต้องใช้เวลาต้มคือคงไม่น่าจะกินได้เลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็คงไปทำเมนูต้มๆอาจารย์นี่จะทำอะไรอะคะฉันมีเมนูอร่อยนะสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นป้าของ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 ป้าวันนี้เราจะทำเส้นหมี่น้ำต้มยำพวงไข่เขาเอาตัวรอดด้วยการใช้สมุนไพรแบบไทยๆไปดับกลิ่นคาวของเครื่องในนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ขาวนะไม่ขาวใช่ไหมไม่มีกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นประหลาดต้มๆเคี่ยวๆเนาะแต่คิดว่าตรงนี้เหนียวคงต้องใช้เวลาต้มนานเพราะฉะนั้นเราคงต้องทำอะไรที่เป็นต้มๆเหมือนกันแหละคุณจะทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรอ่ะคุณจะทำอะไรผมถามคุณก่อนก็เขาทำต้มยำไปแล้วอ่ะเราก็ทำยำต้มยำต้มยำต้มอ่ะคุณทำอะไรฮะก็ก๋วยจั๊บแต่ว่าคิดถึงก๋วยจั๊บตอนเด็กๆอ่ะที่แบบน้ำข้นๆก๋วยจั๊บน้ำข้นแบบพะโล้เนาะเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยพวงไข่อ่อนเนี่ยฮะไปทำเป็นน้ำพะโล้ไก่แล้วก็กินคู่กับก๋วยจั๊บแล้วข้างบนท็อปด้วยหนังไก่กรอบทำเป็นเล่นไปนะฮะไปชมพร้อมๆกันครับแหมเป็นไงต้มยำอะไร ต้องมีขิงเขาตลอดอ่ะแล้วเขาจะรู้ไหมว่ามันต้องเคี่ยวจนกระทั่งพวงไข่เนี่ยนุ่มป่านนี้คงจะแบบเคี่ยวเสร็จแล้วก็ดึงยืดยืดเป็นหนังยางนะเห็นแท้ทางต้มยำเลยสิมาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวลองชิมของเราก่อนแล้วกันเขาคงกินได้มั้งเพราะกลิ่นพะโล้มันคงดับคาวอ่ะหูหอมอย่างนี้ตรงไหนคาวใช่ไหมโอ้โหช
ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูช็อกโกแลตบิสกิตแพนเค้กใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดละเอียดและบัตเตอร์ครีมลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่นมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันเติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กช็อกโกแลตตราโกกิคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดหยาคนผสมให้เข้ากันดีแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้วางแพนเค้กลงบนภาชนะทาด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมที่เตรียมไว้สลับกันจนได้ความสูงตามต้องการราดด้านบนด้วยซอสช็อกโกแลตตกแต่งด้วยราสเบอร์รี่สดเชอร์รี่สดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูช็อกโกแลตบิสกิตแพนเค้ก